สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ IPM อัปเดตกับดิฉันลูกปลาสิบโปไทยค่ะแน่นอนนะคะว่าเราเจอกันแบบนี้ดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตกับข่าวสารแวดวงธุรกิจใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันก็อยู่ที่หอจัดแสดงสินค้าและหอประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะต้องบอกว่าวันนี้มีการจัดงานรวมพลคนกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นค่ะและภาพบรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นจะมีอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมบ้างนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากนะครับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเรารับนโยบายมาจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านจัดชัยพรมเลิศนะครับว่าเราจะผนึกกำลังกันเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในองค์กรปกครองถิ่นทุกรูปแบบทุกตารางนิ้วของประเทศไทยเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยร่วมกับทางสปทช.นะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสปทช.เขต5นะครับณวันนี้ที่จัดนิทรรศการแบบนี้เนี่ยแล้วก็มาฟังเสวนาซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ก็แสดงให้เห็นว่าพลังของพี่น้องประชาชนที่มาเป็นเครือข่ายของกองทุนเนี่ยเราให้เห็นชัดแล้วว่ามีความสนใจพี่น้องประชาชนตื่นตัวในเรื่องของการช่วยกันดูแลสุขภาพนะครับสุขภาพทั้งจิตใจร่างกายนะครับแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งท่านอธิบดีสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยนะครับท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของกรมที่ต้องร่วมกันทำให้พี่น้องประชาชนเราได้อยู่ดีมีสุขรัฐบาลก็มีความประสงค์อย่างนั้นนะครับโดยเราจะใช้หลักของประชารัฐทุกองค์กรไม่ว่าภาคเอกชนนะครับชุมชนเครือข่ายพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นหลักแล้วก็เป็นผู้ที่มีผลกระทบโดยตรงนะครับที่จะรับผลประโยชน์ในการกระทำร่วมกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงอย่างเช่นคนชราซึ่งเป็นวัยที่ทุกคนหนีไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นวัยที่ต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับทางกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยเหลือตะกี้ได้คุยกับท่านนายกหลายท่านบอกว่าโครงการนี้ดีมากแล้วท้องถิ่นยินดีจะเข้าร่วมนะครับแล้วก็อยากจะให้ท้องถิ่นที่ยังไม่เข้าร่วมในกิจกรรมเนี่ยอยากจะให้เห็นภาพเหล่านี้ที่เกิดขึ้นผลงานดีเด่น20แห่งที่คัดมานี่ยังน้อยนะครับนี่เฉพาะเขต5ซึ่งเข้าใจว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8,000 กว่าแห่งเนี่ยก็คงจะมีคุณภาพที่ดีกว่านี้นะครับแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าความคืบหน้าความสนใจในการเข้าร่วมโครงการมีมากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อทำแล้วชาวบ้านเขาเห็นพี่น้องเขาเห็นเนี่ยเขาก็อยากจะให้ทำถ้าท้องถิ่นใดไม่ทำก็จะต้องถูกพี่น้องประชาชนไปเร่งรัดว่าที่นู่นเขาทำได้ดีทำไมบ้านเราไม่ทำบ้างนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับขอบคุณครับค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศของงานรวมพลคนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นนะคะต้องบอกว่ามีประชาชนให้ความสนใจให้ความร่วมมือเข้ามาฟังกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะและเพื่อเป็นการ
ทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของ IPM อัปเดตลงไปแล้วสามารถพบกันได้ใหม่ในเวลาดีๆแบบนี้เช่นเคยค่ะและอย่าลืมค่ะ IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดิฉันลูกปลาสิบโปไทยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ